จะเป็นอย่างไรเมื่อไวรัสที่แพร่ระบาดในศตวรรษที่21ทำให้มนุษย์โลกมีจำนวนลดลงมนุษย์ที่เหลืออยู่มีไม่ถึง2ล้านคนมนุษย์ที่รอดชีวิตต้องสูญเสียการมองเห็นแต่ประสาทสัมผัสจะไวเป็นพิเศษหลายร้อยปีต่อมาการมองเห็นเป็นเพียงแค่นิทานถ้าใครพูดถึงการมองเห็นถือว่าเป็นพวกนอกรีดวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง4จะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องบ้างไปติดตามรับชมกันครับเรื่องราวว่าด้วยเผ่าอัคคณีเผ่าที่อยู่ในกลางหุบเขาลึกมีผู้นำเผ่าคือบาบาวอสภรรยาของบาบาวอสมักล่าได้กำเนิดลูกแฝดหญิงและชายทารกที่กำเนิดไม่ใช่ลูกแท้ๆของบาบาวอสแต่เป็นลูกของมักล่าและเจมาเลสทารกทั้งสองที่เกิดมานั้นไม่ได้ตาบอดเหมือนคนทั่วไปพาลิสเธอเป็นหมอประจำเผ่าที่มีประสาทสัมผัสไวมากเหมือนกับมีตาทิพย์พาลิสเข้ามาทำคลอดและบอกว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเข้ามาลุกลานในหุบเขาเขาบอกว่ามีผู้ชายขี่ม้าและจูงสุนัขเพื่อแกะรอยกำลังมามักล่าจึงถามว่าแล้วบาบาวอสล่ะพาลิสเลยตอบไปว่าสามีเจ้ากำลังไปสั่งการกองทัพมักล่าเลยบอกพาลิสว่าเมื่อ3คืนก่อนข้าได้ยินเสียงของนกฮูกเธอจึงถามพาลิสว่านั่นมันคืออะไรพาลิสจึงบอกว่านกฮูกมาส่งข่าวเหล่านักล่าแม่มดกำลังมาข้ามีลางสังหรณ์ว่าพวกนั้นจะมาตามหาเจ้าชายร่างใหญ่เขาสั่งให้ทุกคนจับอาวุธแล้วตามข้ามานี่แหละครับบาบาวอสชาวเผ่าต่างพร้อมรบพวกเขาเดินทางไปที่กำแพงด้วยตาที่บอดทำให้การเดินทางนั้นต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นช่วยนำทางบาบาวอสสั่งให้นักแกะรอยดมกลิ่นจากสายลมประสาทสัมผัสส่วนที่ดมกลิ่นของคนกลุ่มนี้จะดีมากสามารถบอกได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างกับตาเห็นนักแกะรอยบอกว่ามีสุนัขม้าและคนกำลังข้ามแม่น้ำมานอกจากนักแกะรอยจะมีนักพยากรณ์ที่มีประสาทสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ลอยมาตามอากาศนักพยากรณ์บอกว่าข้ารู้สึกถึงความโหดร้ายคนอีก200คนหรือมากกว่านั้นบาบาวอสรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่กลุ่มคนที่เข้ามารุกรานแต่นั่นคือคนเป็นกองทัพเขาสั่งให้ทุกคนพร้อมรบเสียงหวูดได้ดังขึ้นพร้อมเสียงดนตรีปลุกใจตอนนี้พวกเขาพร้อมรบแล้วกองทัพนักล่าแม่มดได้เดินทางข้ามแม่น้ำมาพวกเขาจับเบรกชายหนุ่มจากเผ่าอัคคินีผู้ทรยศเผ่าที่ส่งข่าวให้กับแม่ทัพของนักล่าแม่มดอย่างทามักทีจันขอเรียกสั้นๆว่าจันละกันนะครับแม่ทัพอย่างจันได้มาตามล่าแม่มดเบรกเล่าว่าเมื่อปลายหนาวมีหญิงคนหนึ่งเร่ร่อนมายังเผ่าของข้านางขอเข้ามาพักอาศัยเพราะว่านางตั้งครรภ์ได้3เดือนหัวหน้าเผ่าของเราบอกว่าเขาจะดูแลนางเองเขามีลูกไม่ได้จึงแต่งงานกับนางนางไม่เคยบอกว่าพ่อเด็กคือใครแต่นางสวมสร้อยเส้นนี้มาเบกยื่นสร้อยคอให้กับจันเบกบอกว่าสร้อยนี้เป็นของที่ระลึกจากคนรักมีชื่อเขียนติดที่สร้อยจันได้ใช้มืออ่านเขาอ่านเหมือนอักษรเปลวชื่อที่ปรากฏบนสร้อยคือเจอลามาเลสเบรกบอกว่านั่นคือชื่อของคนนอกรีดที่ท่านกำลังตามหาใช่ไหมคนนอกรีดที่กล่าวมาตอนต้นเรื่องคือคนที่สามารถมองเห็นได้ปกติเบรกบอกว่าตอนนี้หญิงคนนั้นกำลังให้กำเนิดลูกของปีศาจถ้าพวกท่านบุกไปตอนนี้ลูกของหญิงคนนั้นและลูกของเจอร์มาเลสจะเป็นของท่านจันเลยบอกว่าถ้าเจ้าบอกข้าว่าจะมีหนทางไปเผาเจ้าได้ยังไงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพวกกองทัพได้เดินขึ้นไปตามเนินเขาและได้พบกับชาวเผ่าอัคคินีนำทัพโดยบาบาวอสที่กำลังซุ่มอยู่การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นจนกองทัพนักล่าแม่มดได้ขึ้นมาถึงกำแพงหินได้พวกเผ่าอัคคินีต้านกองกำลังจะไม่ไหวแล้วบาบาวอสจึงสั่งให้ทำลายกำแพงเขาใช้มีดอิโต้ฟันไปที่เชือกทำให้กำแพงหินพังทลายก้อนหินเล็กใหญ่หลายพันก้อนกลิ้งไปตามเนินเขาแต่แผนนี้ก็ไม่อาจจะทำให้กองทัพมีจำนวนลดน้อยลงเพราะว่าเบรกชายผู้ทรยศเผ่าได้บอกแผนการตั้งรับของเผ่าให้ข้าศึกรู้หมดแล้วบาบาวอสสั่งให้ทุกคนกลับไปตั้งรับที่เผ่าก่อนแต่ภาพมาที่เผ่าอัคคณีพาลิสบอกกับมาร์คล่าว่าตามบัญญัติของเผ่าแล้วจะต้องกล่าวชื่อพ่อให้เด็กได้ยิน
ื่อซึมซับไปถึงจิตวิญญาณแต่อย่าเอ่ยชื่อบาบาวอสขอให้เอ่ยชื่อพ่อที่แท้จริงมักลาจึงเอ่ยชื่อของเจอร์มาเลสตอนนี้เหล่านักรบได้เดินทางกลับมาถึงเผ่าแม่เท่าของเผ่ารับรู้ได้ทันทีว่าบาบาวอสสั่งทำลายกำแพงบาบาวอสได้เรียกประชุมเผ่าเขาบอกว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วพวกกองทัพนักล่าแม่มดของราชินีเคนกำลังจะมาตอนนี้ฝนตกทำให้พวกมันขึ้นมาไม่ได้เรายังพอมีเวลาที่จะขึงเชือกเพื่อไม่ให้ม้าของมันขึ้นมาได้บาบาวอสกลับไปหาภรรยาและลูกๆพาริสบอกว่าเจ้าได้ลูกแฝดนะผู้ชายกับผู้หญิงแล้วหินฆ่าพวกมันหมดไหมบาบาวอสเลยตอบว่าไม่พอฝนหยุดตกพวกมันจะมาหาเราชีวิตของข้าต้องการสันติสร้างบ้านมีเมียมีลูกตอนนี้ข้ามีลูกแล้วข้าคงรักพวกเขามากตอนนี้ชาวเผ่าได้โหวตกันว่าจะขับไล่แม่มดกองทัพมันจะไม่มาหาเราเว้นแต่ที่นี่มีแม่มดพวกมันไม่เคยมาหาเรามาก่อนจนกระทั่งมักล่ามาที่นี่แล้วมาไข่ไว้ในเผ่าเราพาริสบอกมักล่าให้เตรียมตัวพาลูกๆออกเดินทางมีคนเสนอว่าให้ส่งตัวมักล่าและลูกของเธอให้กับพวกกองทัพเด็กพวกนั้นไม่ใช่ลูกของเจ้าด้วยซ้ำบา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 วอสเลยตอบว่าถ้าจะทำเช่นนั้นข้ามศพข้าไปก่อนบาบาวอสเจ้าเป็นชายตัวใหญ่แต่พวกเรามีหลายคนฆ่าเราคนหนึ่งแต่พวกเราจะฆ่าเจ้าบาบาวอสเลยท้าก็ลองดูสิฆ่าได้สัก 6-7 คนพวกเจ้าคนไหนดีล่ะที่จะเป็นหนึ่งในนั้นก้าวออกมาเลยตอนนี้เกิดการแบ่งพวกอาคาอายูราและโบไลออนจะขออยู่ฝ่ายบาบาวอสและตอนนี้พวกเขากำลังจะฆ่ากันเองขณะนั้นพาริสได้ออกมาห้ามและบอกว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วพวกมันน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วถ้าเราไม่รีบหนีเผ่าของเราต้องลุกเป็นไฟแน่มีอีกทางหนึ่งที่ออกจากหุบเขานี้ได้ที่นั่นมีสะพานที่จะสามารถออกจากหุบเขานี้ทางทิศเหนือมีกระดิ่งที่จะพาเราไปถึงสะพานได้เอาละเก็บของได้แล้วบาบาวอสเลยถามว่าเจ้าเจอสะพานได้อย่างไรพาริสเลยตอบว่าพ่อของเด็กนี่แหละที่ทิ้งคำใบ้ไว้ให้ข้าพวกเขามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและได้เจอเข้ากับสะพานพวกเขาได้ต่อแถวเพื่อข้ามสะพานพวกกองทัพได้ไล่ตามมาติดๆแล้วพวกเขาปล่อยสุนัขเพื่อดมกลิ่นและไล่ตามมาถึงสะพานทุกคนได้ข้ามสะพานมาได้จันได้ยินเสียงทารกร้องเขาได้เรียกเบคมาและบอกว่าไหนเจ้าบอกว่าไม่มีทางไปต่อแล้วไงเบคเลยตอบว่าข้าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วไม่เห็นมีสะพานนี่จันเลยผลักเบคไปที่สะพานแล้วบอกให้เดินไปซะบาบาวอสได้ตัดเชือกสะพานขาดไปแล้ว1เส้นเขากำลังจะตัดเชือกเส้นสุดท้ายเสียงตะโกนดังขึ้นรอก่อนช่วยข้าด้วยข้าเกเธอร์เบรกเองบาบาวอสช่วยเบรกเอาไว้และได้ตัดสายสะพานจนขาดจันได้ส่งข่าวไปให้ราชินีซึ่งราชินีจะเป็นตัวร้ายอาศัยอยู่ภายในเขื่อนราชินีได้รับข่าวเขาได้เรียกประชุมเธอบอกว่าการมองเห็นเป็นของพวกนอกรีดเจมาเรสไม่ใช่แค่ยังมีชีวิตแต่ยังไปวางไข่อีกหลายที่นางบอกให้คนส่งข่าวบอกพวกกองทัพว่าให้ตามหาตัวเจมาเรสและตามหาลูกของเขาด้วยพาพวกเขามาให้ข้าเผ่าอาคานีได้เดินทางไปตามเสียงกระดิ่งที่เจอเมเลสได้ทิ้งเอาไว้ให้มักล่าบอกกับทุกคนว่าชายผู้สร้างสะพานชื่อเจอเมเลสเขาเป็นคนนอกรีดพวกกองทัพต้องการตัวเขาเพราะเขาสอนเรื่องนอกรีดเขาบอกว่าเขามีพลังที่เราเนี่ยเรียกว่าเวทมนต์และมนุษย์แทบทุกคนบนโลกนี้ก็เคยมีพลังนี้นั่นก็คือการมองเห็นพวกเขาเดินทางไปตามแม่น้ำข้ามน้ำตกจนไปเจอเข้ากับดินแดนที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับการตั้งถิ่นฐานขึ้นมาใหม่ทุกคนซึมซับบรรยากาศที่นี่ราวกับว่าเป็นสวงสวรรค์พาริสบอกกับบาบาวอสว่าเจ้าจะซ่อนเราตลอดไปไม่ได้สักวันเราจะถูกพบบาบาวอสได้ยินแบบนั้นเขาก็กลับไปทำลายเส้นทางเดิมจนหมดและได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่นี่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามตอนต่อไปในช่องบล็อกจีหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ